แบบว่ามิวเป็นคนชอบผ้าคลุมมากค่ะผ้าคลุมไหลคือตั้งแต่อยู่ที่อังกฤษแล้วก็เราจะต้องแบบว่าอุปกรณ์ครบนะต้องมีผ้าคลุมมีอะไรเงี้ยแต่ว่าอยู่เมืองไทยก็ชอบนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแบรนด์ที่แบบว่าดูมานาน Kiss Me Doll แต่ว่าก็ยังไม่ค่าซื้อเพราะปกติแบบจะแพงเงี้ยแต่เนี้ยลดราคาค่ะจาก980เงี้ยเหลือ690แล้วที่สำคัญคือแบบว่ามันเป็นผ้าแบบว่านิ่มๆแล้วก็ลายน่ารักก็จะเป็นรูปแบรนด์เขาจะเป็นลายม้านะคะแล้วก็ผ้านิ่มอันนี้เป็นแบบว่าไหมญี่ปุ่นก็เลยเรามาลองกันเดี๋ยวจะกลับไปรีวิวให้เพื่อนๆดูว่าใช้แล้วเป็นยังไงแต่คือชอบโดยส่วนตัวชอบผ้ามากในที่สุดนะคะมิวก็คว้ามาสำเร็จหนึ่งอันนะคะน่ารักมากๆแพ็กเกจก็น่ารักมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมิวกี้บูนี้ค่ะมิวกำลังนั่งอย่างสบายใจเพลิดเพลินเลยนะคะก็อย่างที่เคยสัญญากันไว้นะคะว่ามิวจะมารีวิวผ้าให้เพื่อนๆดูกันที่เราไปแอบสีกันนะคะอันนี้ก็เป็นผ้าที่ยี่ห้อ Kiss Me Doll นะคะเป็นอะไรที่สาวๆหลายๆคนใฝ่ฝันมิวก็อยากได้มานานแล้วแต่ที่ไม่เคยซื้อเพราะว่ามันยังไม่ลดราคาจริงมันก็จะอยู่ประมาณเกือบ 1,990 อะไรเงี้ยแต่ที่มิวได้มาเพราะว่าลดราคาน่ารักไหมอ่ะคือตั้งแต่แรกนะคะเป็นแพ็กเกจที่เขาได้มาอย่างนี้เลยมิวได้มาอย่างนี้แล้วก็แบบประทับใจมากนี่เป็นหนังสือคือโดยส่วนตัวมิวเป็นคนชอบยูนิคอร์นอยู่แล้วนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูมิวรีวิวนะคะว่าข้างในนี้มันมีผ้าอะไรที่มิวซื้อมานะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้มิวหน่อยนะคะแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับมิวนะคะแล้วก็จะได้มาทำสิ่งดีๆให้เพื่อนๆดูกันต่อไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในเนี้ยมันจะมีอะไรข้างในหนังสือสวยๆของเรานะคะก็เปิดมาดูเปิดพร้อมกันเลยนะคะนี่เหมือนมีคนซื้อให้เลยจริงเราซื้อเองนี่เขาก็จะใส่ผ้าแบบนี้มาให้อ๋อราคาถึง980ว้าวก็จริงๆอันนี้ก็เขาบอกว่าเป็นผ้าไหมญี่ปุ่นนะคะคือของที่ร้านเนี่ยจะมีผ้าไหมหลายแบบแล้วก็เด่นๆของเขาก็คือจะเป็นลายนะคะลายม้าแล้วก็จะเป็นแบบว่าอะไรที่ดูสดใสนะคะก็ผ้าก็คือจะเป็นไซส์ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะใหญ่อยู่แล้วก็ลักษณะเนื้อผ้าจะนิ่มมากนิ่มแล้วก็ถ้าเกิดผ้าอย่างเนี้ยไปโดนอยู่ในแอร์ก็จะมีความเย็นนะคะแล้วเวลาเราใช้พอมิวเป็นคนติดผ้ามากนะคะไม่ว่าจะอยู่ตั้งแต่อยู่อังกฤษนะคะตอนอยู่เมืองไทยก็ติดเหมือนกันก็จะแบบไปไหนก็จะพกผ้าตลอดข้อดีของการที่เรามีผ้าอยู่กับตัวอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าเวลาเพื่อนๆเนี่ยไปเที่ยวใช่ไหมคะเวลาอยู่ในห้องแอร์หรือหนาวพูดง่ายๆบางทีแอร์มันหนาวเราก็จะสามารถเอาผ้าเนี่ยห่มหรือคลุมได้แล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็ส่วนใหญ่มิวก็จะห่มก็คือเนื่องจากผ้ามันเป็นแบบนี้เนาะทรงมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเวลาพับไม่สี่เหลี่ยมจัตุรัสสิเวลาพับเราก็จะพับแบบเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้เรามือก็จะพันส่วนตัวนะคะก็จะชอบพันแบบนี้แบบนี้ไปไม่ให้ไปด้านหลังนี่ก็จะเป็นวิธีการพันผ้าของมิวนะคะก็จะชอบพันประมาณนี้หรือว่าแต่ถ้าเกิดตอนที่หนาวขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะพันแบบให้มันหกตัวลงมาได้วิธีการพันผ้าก็จะมีหลายแบบซึ่งเวลาเพื่อนๆเลือกลายเนี่ยนะคะก็อยากจะให้เลือกลายที่มีความเหมาะกับเราอย่างเนี้ยที่มิวมีหลายผืนแล้วนะคะแต่ว่าที่มิวเลือกสีนี้ลายแบบนี้ก็เพราะว่ารู้สึกว่าจะดูแบบเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วอย่างเวลาที่ถ้าเราชอบพันผ้าแบบไหนลักษณะไหนเนี่ยนะคะเวลาลองก็อยากจะให้ลองดูในลักษณะนั้นว่าเราถูกใจไหมปกติมิวจะชอบพันผ้าลักษณะแบบนี้ก็จะมาลองโอเคแบบนี้มันโอเคแต่จริงๆอ่ะมันไม่ต้องทำแค่แบบนี้นะสมมติถ้าหนาวเราก็สามารถคลี่ออกมาได้คลี่มันออกมาเลยปกติมิวจะไม่ค่อยแกะป้ายออกก็จะแบบคุมได้มากขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดตอนมิวอยู่เมืองนอกหรืออากาศหนาวเมืองนอกก็จะแบบมิวก็จะชอบพันแบบอันนี้คือสำหรับวันที่ไม่หนาวมากนะคะมิวก็จะชอบพันเพราะว่าอะไรเวลาเราหนาวเนี่ย
สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกแย่มากนะคะที่หนาวไม่ได้หรือว่าที่แบบว่าจะทำให้เรารู้สึกแบบป่วยได้ง่ายก็คือตรงคอแล้วก็แขนและขาซึ่งเพื่อนๆเนี่ยต้องทำให้ตรงนี้อุ่นไว้ก่อนเดี๋ยวมิวก็จะมาทำคลิปแนะนำการแต่งตัวหรือการเลือกเสื้อผ้านะคะสำหรับไปที่เพื่อนๆไปรู้สึกหนาวแบบสำหรับเวลาที่เพื่อนๆแบบไปอยู่ประเทศหนาวๆอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งลักษณะหนึ่งผ้าที่มิวพันแล้วแบบชอบซึ่งผ้าอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าเพื่อนๆก็จริงๆก็ไม่ต้องเป็นต้องซื้อแพงๆตลอดก็ได้นะคะเราซื้อผ้าถือละร้อยเก้าบ้านเราก็ได้มีแบบนิ่มๆแล้วก็อีกหนึ่งเคล็ดลับคือมิวเวลาซักเนี่ยมิวชอบใส่ไม่อยากแบบผ้านุ่มหนักมากไม่อยากแบบผ้านุ่มสิ่งที่เราชอบนะคะแล้วหนึ่งก็จะทำให้ผ้านิ่มยิ่งซักก็จะยิ่งนิ่มแล้วเวลาเราอยู่กับตัวเราเนี้ยอ่ะก็จะหอมใช่ไหมหรือบางครั้งเนี่ยถ้ากลิ่นมันหมดเนี่ยก็จะชอบฉีดน้ำหอมหรือว่าเป็นบอดี้สเปรย์นะคะก็จะแบบมีกลิ่นติดผ้าผ้านี่เพื่อนๆก็สามารถนำมาโพกศีรษะได้ด้วยก็อย่างนี้ค่ะโดยการที่ให้เพื่อนๆนะคะพับสามเหลี่ยมอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็พับลงมาเรื่อยๆอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์เลยนะคะต่ออย่างนี้ก็มาลองพาดกันจริงๆเนี่ยมันเป็นผ้าสารพัดประโยชน์แบบนี้ก็ได้เห็นไหมสาวของเราก็จะเก๋ๆโดยเฉพาะอย่างนี้นะคะเหมาะกับตอนที่เราไปทะเลมากๆเราก็จะมีผ้าหนึ่งผืนนะคะที่สามารถดัดแปลงแล้วก็ทำอะไรได้หลายๆอย่างเพราะว่ามิวและคุณแม่เงี้ยก็จะชอบแบบว่าชอบเป็นแบบสาวพันผ้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็สามารถดีไซน์ผ้าหนึ่งผืนของเราได้เป็นสารพัดประโยชน์ค่ะถ้าคลิปนี้ดีนะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ก็ subscribe ให้น้องมิวด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะว่าครั้งหน้ามิวที่บูมิกมิวที่พาเที่ยวนะคะจะพาเพื่อนไปเที่ยวไหนทำอะไรนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ค่ะวันนี้มิวที่บูมิกสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ